สวัสดีครับ AIS Play และ PPTV HD ช่อง36นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกครับนัดที่9ของซีซั่นเกมวันอาทิตย์นะครับโปลิสเทโรเปิดบ้านรับการมาเยือนเมืองทองยูไนเต็ดในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมวรปัตรอรุณภักดีและคุณเกือกชัยคุณโทครับโปลิสเทโรครับทีมอันดับ13ของตารางในตอนนี้นะครับดูไลน์อัพกันหน่อยนะครับเสียผู้เล่นของเจ้าบ้านก่อนนะครับมาในระบบ442นะครับผู้สาประตูเป็นสินทวีชัยหาไทยรัตนกุลกองหลังนะครับทางซ้ายเป็นสัญชัยนนทศิราทางขวาเอกชัยสำเรเฉลิมศักดิ์อัคคีแล้วก็อัศคอนี่เป็นผู้เสริมทหารนะครับกองกลางมีเลสลีย์อโบสิทธิโชคทัศนัยทางขวาเนี่ยเป็นทางเดนิสนะครับซ้ายณัฐวุฒิมูลสุวรรณแล้วก็คู่หน้าเจนพบโพขี่กับเดลโรอเวสนะครับส่วนเมืองทองของมาริโอนะครับวันนี้มาในระบบเดียวกันเลย442นะครับผู้สาประตูเป็นสมพรยศกองหลังนะครับมีวัฒนกรสวัสดิ์นครทางขวาเนี่ยเป็นบุญทวีเทพวงศ์คู่เซ็นเตอร์นะครับสมวุฒิไข้ควรกับลูคัสโรชานะครับกองกลางมีวิชาวุฒาวีเทพอ้อมพันธ์เอกนิตปัญญาสดอมไซเยฟปรเมศอภิไลแล้วก็เฮนรี่อันนี้เองนะครับอุสินให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลครับชุดขาวเมืองทองออกบอลก่อนครับทิ้งสาดขึ้นไปลุ้นก็เจอหม่งหนุนกลับคืนมาไปโป้งตรงนี้เอาละครับ1-0ครับโอ้โหพลาดได้ขึ้นแต่เดียวๆเลยครับเฉลิมศักดิ์อาคีครับตรงนี้เจ้าบ้านน้ำแล้วครับโปลิสเทโรรอคอยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการครอบครองบอลเนี่ยเป็นฝั่งเมืองทองตลอดนะครับแต่ที่เด็ดที่ขาดครับจังหวะเปิดมาเสาแรกเนี่ยมงเหมือนจะมีฉลับทางลูคัสนิด1ด้วยหรือเปล่าครับยกมาของเอกชัยเนี่ยครับโอ้มีฉลับครับโอ้โหเสร็จเลยครับทำให้สมพรยศมันจ่อมากๆครับบอลที่มันแฉลบแล้วมันเปลี่ยนทางตรงนั้นลูกาอากาศนี่ก็ยอดเยี่ยมนะครับ 1-0 ครับยืนยันประตูของเจ้าบ้านโดย VAR นะครับขึ้นมาที43ครับเฉลิมศักดิ์ขี่บอลมาเข้าทางเจนพบแทงต่อมาแล้วสุดท้ายเนี่ยวิรเทพไปเข้าช้าครับไปดักฟาวตรงนี้นะครับไม่ให้ทางเจนพบได้เปิดสวนกลับนะครับแต่พุทธศิลป์คุณพุทธิธรเป่าจบครึ่งแรกก่อนนะครับเป็นเจ้าบ้านโปลิสเทโรครับขึ้นนำเมืองทองยูไนเต็ด1-0นะครับจากเฉลิมศักดิ์อาคีนะครับเป็นลูกมงในนาทีที่43นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามการแข่งขันกันต่อครับเกมในช่วงครึ่งหลังครับต้องขยับบีบมากขึ้นแล้วล่ะครับทางฝั่งของทีมเยือนวีระเทพเปิดเข้ามาตรงนี้ได้ป้องเอาชนเสาเข้าครับโอ้โหตีเสมอ 1-1 ครับจากเฮนรี่อานิเย่ครับโอ้แต่ละทีมที่ได้ประตูมาเนี่ยมาจากเซตเคทั้งคู่เหมือนกันนะครับคราวนี้เป็นอานิเย่ตีเสมอได้สำเร็จแล้วนะครับ1-1นะครับนี่ก็เป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้เหมือนกันนะครับโอ้เสียเพราะว่าให้คืนไปก่อนยังไงก็ได้เช็คขอดูเองครับดูบอลตรงนั้นนะครับโดนแขนแต่ว่าไอ้จังหวะที่ชักออกมาเนี่ยครับอันนี้สำคัญว่าคุณวรินทร์จะมองยังไงครับนาทีชูสุวรรณแล้วก็ทันทีชูชื่นนะครับผู้สินในห้อง VAR ทั้งคู่ครับไม่ได้ครับถือว่าเคลียร์นะครับครับคือเหมือนอดีเอก็วัดเหมือนกันเลยครับเพราะชดตัวก็นิ่งไปครับแล้วก็รอลุ้นตรงนี้ครับวีอาร์ปฏิเสธแล้วโดนไปเหลืองไปด้วยนะครับเฮนรี่อดีเอนี่ตัดออกมาเอาตรงนี้โอ้โหสุดท้ายหลุดชนเสาโอ้โหไม่เข้าครับโอ้เราไม่เห็นเป็นยังไงเดี๋ยวก็ดูภาพช้าอีกทีครับโอ้โหน่าจะหยุดหายใจทั้งสนามครับแพ้เทโลโอ้ตัดมานี่เกือบจะเข้าประตูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าครับเอกนิตเปิดมาแล้วปัดแล้วกลายว่าเหมือนจะหลุดมือไปเองครับเนี่ยครับกาจังหวะผิดนิดเดียวครับแล้วจังหวะบอลเนี่ยไปลงศีรษะปรเมศแต่โชคดีมากนะครับที่โดนแล้วบอลมันไม่เต็มศีรษะเท่าไหร่เจนพบให้ต่อมาแปะสวยชาตุกูลเล่นกับทางสัญชัยแล้วก็หลุดขึ้นมาอีกแล้วครับสัญชัยตัดเข้าในยกลูกนี้โอ้โหบอลมันแรงแต่ว่าเทียเทพตามทันครับ
ธีรเทพเล็งเปิดเสา2แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหปิดเกมแบบนี้จบเลยครับเลสลี่โอ้โหสุดสวยเลยครับลูกนี้ของเลสลี่ครับโอ้โหเปิดมาของธีรเทพนะครับโอ้โหยกไปตรงนั้นเนี่ยโอ้โหให้เพื่อนยิงลูกแบบนี้นี่โอ้ส่งเข้าประกวดประจำสัปดาห์นี้ได้เลยครับจังหวะมีพื้นที่แบบนี้เนี่ยโอ้โหถนัดอยู่แล้วครับมีเวลาคิดอยู่พอสมควรนะครับเปิดซ้ายด้วยนะครับตรงนี้แล้วดูครับต้องมุมสามเหลี่ยมตรงนั้นพอดีนะครับอยู่ที่เพื่อนเลยครับนี่ถอยหลังเข้าไปยิงแล้วปาย้อนกลับมานี่สวยสดงดงามจริงครับประตูขึ้นนำ2-0ของลาซิโอโบนะครับนี่เป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้เหมือนกันนะครับเมืองทองก็เหมือนกับรอเปลี่ยน2ตัวอยู่ซ้ายมาโดนก่อนนะครับก็ต้องเอาลงมาแล้วครับสกอร์ตามเป็น2ลูกธีรเทพแล้วก็ยัดลูกดีมาของสิทธิโชคนะครับบอลไต่เส้นมายังไม่ออกครับตรงนี้เล็งครับเปิดเข้ามาสันชัยแล้วยิงโอ้โหแม่ยิงไม่จับของทางธีรเทพครับเกือบไปแล้วโอ้นี่จะเข้านี่ก็เป็นประตูอีกที่จะสุดสวยเลยครับของโบลิเทโรโอ้เปิดจากด้านข้างเข้ามาครับวิ่งเข้ามาเนี่ยครับตรงจุดโทษพอดีเลยนะครับจะแปรย้อนเสาไกลโดนหนาไปหน่อยครับธีรเทพอ๋อครับนี่ถ้าได้คืนกลับมาสักหนึ่งประตูก่อนในตอนนี้ก็จริงๆก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับทางเมืองทองสหรัฐกัจจโรจน์ครับเปิดปาป้องตรงนี้เอาเลยครับโอ้ยเต็มๆศีรษะเลยครับไล่มา1-2ครับนี่แหละครับโอ้อย่างที่บอกครับมาในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยยังพอมีโอกาสนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนประตูที่4ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับเนี่ยครับโหมีเท่าไหร่ต้องใส่หมดแล้วเหมือนกันนะครับดูอีกทีครับจังหวะสารัตเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วขึ้นคนเดียวเลยครับโอ้โหตรงนั้นเนี่ย2คนไม่มีใครตามประกบเลยครับตอนนี้ก็ประกบห่างประมาทด้วยครับตรงนี้คิดว่าไม่มีใครจะขึ้นมาด้วยโอ้กลายว่าขึ้นคนเดียวโล่งโล่งไม่มีใครขึ้นเลยแล้วก็ไม่ให้โอกาสเพิ่มแล้วครับโอ้เป็นโบลิสเทโรครับเอาชนะจนได้ครับเก็บ3แต้มที่พวกเขาต้องการได้สำเร็จนะครับเอาชนะทางเมืองทองไป2-1นะครับได้ประตูจากเฉลิมศักดิ์อาขีนาทีที่43นะครับแล้วก็ลาซิโอโบนาทีที่86นะครับอิสกายสอนนะครับมาโมงตีไข่แตกนาทีที่90+1นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับทำให้จบเกมนะครับโบลิสเทโรเก็บ3แต้มโบลิสเทโรเองก็จะมีเพิ่มเป็น9แต้มนะครับคะแนนก็จะมากกว่าทางเมืองทองที่ตอนนี้มีอยู่7คะแนนนะครับเทโรนั้นน่าจะลำปางนะครับเมืองทองเจอประจวบ